วันที่24กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปขนของมาต่อเลยครับนะมันมืดดิมันมืดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับคิดถูกคิดผิดครับเนี่ยที่มาอยู่ในป่าสมัยก่อนมันไม่มืดขนาดนี้ไงเพราะว่าสกิล Cat Eye อ่ะมันยังไม่โดนปรับไงครับพอปรับมานี่โอ้โหรู้ซึ้งเลยครับว่าไฟฉายเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนนะครับเนี่ยของที่ผมจะต้องขนไปใช่มั้ยครับผมอยากได้เตียงอ่ะเอาไปนอนนั่นแหละครับถ้าจะยกเตียงนะครับจะต้องใช้ค้อนแล้วก็มีสกิลนะครับมาครับเริ่มยกกันเลยครับปัญหาคือมันจะมีโอกาสที่เราจะทำสำเร็จทำไม่สำเร็จนะครับโอ้โหเตียงพังเลยครับดังโครมเลยแล้วเราจะได้เป็นชิ้นส่วน2ทับ4แบบนี้มาครับความหมายก็คือว่าเราจะต้องไปรื้ออีก 3-4 เตียงครับเราถึงจะได้เตียงนอนมาจริงๆครับก็คือผมต้องไปคุยบ้านหลังอื่นนั่นเองคุณผู้ชมแล้วต้องเป็นเตียงประเภทเดียวกันด้วยนะครับถึงจะเอามาประกอบได้นะแบบนี้เรียกว่าสำเร็จไหมครับโอเคครับผมทวินเบดนะครับผมดับเบิลเตียงครับผมรู้นะคุณผู้ชมคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ1ทับ2กับ2ทับ2เนี่ยคือเรารื้อสำเร็จนะครับทีนี้เราก็จะเอาไปประกอบกันนะครับไปกันเลยครับผมจะตั้งเตียงก็จะนอนในป่าครับผมนะแต่เวลาถ้าเกิดว่าผมรู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนอนในรถแทนครับเตียงนอนเนี่ยข้อดีก็คือว่าเวลาเรานอนนะครับมันจะฟื้นค่าการง่วงนอนอะไรพวกนี้ได้ดีกว่าการนอนแบบปกตินะครับคุณผู้ชมนะโอ้ยหลังจะหักแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจะหักแล้วครับข้อดีของหนักๆแบบนี้นะครับที่มันเป็นแยกชิ้นประกอบเนี่ยเราเอาไว้วางเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็คือว่าวางไว้เป็นชิ้นแยกไว้ก่อนนะครับแต่ถึงเวลาเราจะนอนหรือว่าเราจะเรียงไว้ตรงไหนนะครับเราค่อยว่ากันอีกทีได้ครับผมวางไว้ที่พื้นเลยครับอุ้ยหลังจะหักเอาครับเดี๋ยวผมขอนึกก่อนนะว่าผมจะวางเตียงไว้ตรงไหนเดี๋ยววางแผนจัดบ้านไว้ก่อนนะครับผมไม่อยากจะตั้งเตียงไว้ใกล้กับตรงนี้เกินไปนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำไงแล้วน้ำมันมีเท็กเจอร์กับเพื่อมด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมผมจะแหลกครับผมเวลาผมนอนหรืออะไรเงี้ยผมก็อยากจะต้องตั้งเข้ามาลึกๆแต่พอตั้งเข้ามาลึกๆปั๊บเนี่ยก็แน่นอนครับว่าจะเจอซอมบี้มากัดเราได้นะครับนะเดี๋ยวผมนอนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเจอกันครับตอนนี้ผมได้เตียงละของอย่างต่อมาที่ผมจะต้องมาเอานะครับนั่นก็คือนี่แหละครับพวกชุดเคาน์เตอร์เครื่องครัวนี่แหละครับสกิลคาร์เพนเทอรี่เราจะได้มานะครับผมเมื่อเราทำการรื้ออุปกรณ์เหมือนกันนะคุณผู้ชมอุ้ยซอมบี้มีแพงอยู่นะครับโอ้มีถังน้ำมันด้วยครับขอบคุณครับเอามาเลยครับถังน้ำมันหาตั้งนานครับในสุดเราก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้นะก็ผมจะยกออกไปนะครับนะเอามา2อันเลยครับเสร็จแล้วก็ equip in secondary แล้วก็ equip in primary ครับแบบนี้ครับก็พอไหมที่หนึ่งวางอุปกรณ์ทำอาหารอีกที่หนึ่งวางอุปกรณ์ทำเอามาเพิ่มดีกว่าครับเอามาเยอะๆเลยแล้วกันเอามาหมดนั่นแหละครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราต้องคราฟเองนะคุณผู้ชมเสียเวลามากเลยเปลืองทรัพยากรด้วยแล้วก็คาร์เพนเทอรี่เลเวลต้องสกิลสูงด้วยครับอ้าวไม่สำเร็จนะครับถ้ามีซิงล้างจานแบบนี้ผมเอาไปไม่ได้นะครับนะว่าแต่ถ้าผมเอากระจกไปเนี่ยผมจะเอาไปติดฝาผนังตรงไหนเนาะสร้างท่อนซุงล็อกขึ้นมาแล้วก็ไปติดอย่างเงี้ยครับงั้นอย่าพึ่งเลยแล้วกันครับจนกว่าเราจะมีกำแพงครับอ๋อเราสามารถแกะไม้ปาเก้ไปลงที่พื้นที่บ้านเราได้นะครับนะเข้าใจทำเนาะครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเราแกะไม้ปาเก้ไปได้ด้วยอะครับอาจจะเห็นนะครับว่าแล้วถ้าฝนตกแบบนี้จะอยู่ยังไงนะครับพวกของหรือข้าวของเครื่องใช้ครับปล่อยให้มันเปียกฝนไปเลยครับไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมเกมนี้ไม่มีระบบที่อุปกรณ์จะเสื่อมสลายเพราะว่าฝนมันตกนะครับนะให้เราเอาตัวเราเองไปนอนอยู่ในรถแทนครับคุณผู้ชมครับก็คือตัวเราจะได้ไม่เปียกฝนแล้วก็จะได้ไม่เป็นหวัดด้วยครับผมจินตนาการพร้อมกันนะครับว่าเรามีกำแพงสวยๆเราปูพรมเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เรามีที่นั่งอ่านหนังสือนะคุณผู้ชมครับจินตนาการนะครับจินตนาการครับทีนี้เวลาตัดไม้ให้ระวังซอมบี้นะครับคุณผู้ชมครับคือถ้ามีเสียงอะไรกอกแกกกอกแกกนิดเดียวอ่ะให้ระวังไว้ด้วยนะครับนะโอ้ยมันมืดอ่ะคุณผู้ชมผมมองไม่เห็นน่ะผมก็จะใช้เป็นหลอกนี่แหละครับผมนะแล้วก็มาวางไว้เลยครับเอาตู้ยาไปเลยครับคิดว่าผมน่าจะเอาของที่จำเป็นสำหรับบ้านหลังนี้ออกไปแล้วนะครับตัวเตาแก๊สนี่ไม่เอาไปหรอครับเตาแก๊สนี่ใช้ไฟฟ้าคุณผู้ชมครับมันเป็นเตาไฟฟ้านะเราเอาไปเราก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟอยู่ดีครับไม่ต้องเอาไปครับนะส่วนโต๊ะหรือเก้าอี้พวกนี้นะครับเป็นแค่ของประดับฉากเฉยๆครับคุณผู้ชมครับ
ข้อดีของมันก็คือว่าเอาไว้เหมือนกับวางขวางซอมบี้อะครับผมเวลาซอมบี้มันเดินมาชนหรืออะไรพวกนี้มันจะทำอะไรเราไม่ได้ครับคุณผู้ชมนะแต่ว่าซอมบี้ก็สามารถพังโต๊ะของเราได้ครับเดี๋ยวก่อนนะครับไหนๆก็อุตส่าห์มาแล้วคุณผู้ชมเรามาขุดไม้ปาเก้ไปประดับบ้านดีกว่าครับหรือไม้ปาเก้ทั้งบ้านเลยครับนี่ถ้าเจ้าของบ้านเห็นนะครับเอาไปเลยอยากได้อะไรก็เอาไปเลยผมวางลงบนพื้นหญ้าไม่ได้อะครับมันต้องเราต้องปูไม้เป็นพื้นรองไว้ก่อนนะครับมันเหมือนกับเป็นอุปกรณ์ประดับฉากเฉยๆครับเดี๋ยวผมเอากลับไปคืนก่อนครับมันหนักครับรับหนักไม่ไหวเหมือนกันครับนี่ครับวางไว้เลยครับทีนี้เราก็จะมีตู้ยาด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นตู้อุปกรณ์เช่นเลื่อยค้อนขวานแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานช่างพวกตะปูก็จะอยู่ในตัวเก๊ะขาวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือนะครับนะถามว่าทำไมไม่เอาปืนมาไว้ในตู้ชั้นหนังสือนะครับเป็นเพราะว่าเวลาเราเอาไอเทมมาเติมนะครับมันจะโชว์เป็นภาพของที่มันใส่ได้ครับอย่างตู้หนังสือคุณผู้ชมครับเราเอาปืนมาใส่ครับมันจะกลายเป็นหนังสือทั้งชั้นเลยครับผมกลัวผมสับสนเองเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์นะครับตอนที่เล่นนอกรอบเนี่ยผมหาไม่เจอครับว่าผมเอาปืนไว้ไหนครับคือผมมีชั้นหนังสือวางอยู่ 4-5 ชั้นน่ะคุณผู้ชมแล้วผมเดินค้นอยู่อย่างนั้นนะครับคือสับสนเพราะว่ารูปภาพมันเหมือนกันไงผมก็เลยต้องแยกไว้เป็นแบบตู้ต่างหากเลยอ่ะคือตู้มันก็ต้องหน้าตาต่างกันด้วยนะครับเพื่อให้ผมจำได้ว่าตู้เนี้ยเป็นอุปกรณ์อันนี้เท่านั้นตู้นี้เป็นของเก็บทั่วไปเท่านั้นตู้นี้เป็นอาหารแห้งเท่านั้นครับผมแล้ววิธีการที่ดีที่สุดนะครับคือเอาของที่เราคุ้นเคยตอนที่เราไปค้นในบ้านนี่แหละครับอย่างเช่นเก็บอาหารก็ควรจะเก็บไว้ในเคาน์เตอร์แบบนี้นะคุณผู้ชมเราจะได้จำได้เก็บพวกอุปกรณ์ใช้งานอะไรพวกนี้ก็ควรจะเป็นตู้อีกแบบนึงอย่างเงี้ยครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมวางกระเป๋าลงก่อนนะครับแล้วก็เรามาเริ่มตัดไม้กันเลยครับผมแล้วผมดันเลือกที่ดีด้วยนะคุณผู้ชมดันเลือกที่ยาวของแม่น้ำพอดีเลยนะครับเนี่ยโอ้โหกี่ต้นไม้นะครับผมที่ต้องสังเวยนะครับผมว่ายาวแน่ๆเลยครับนะก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยคือบ้านเรายาวก็ดีเหมือนกันครับผมเราจะได้มีที่ปลูกผักปลูกสวนด้วยไงแล้วก็เดินมีที่ให้วิ่งเล่นด้วยนะครับนะมันจะได้ไม่ดูอึดอัดไปหน่อยครับผมขวานผมแตกแล้วครับขอดูหน่อยครับว่าผมซ่อมขวานได้ไหมถ้าจะซ่อมนะครับต้องมี wooden glue มี duct tape นะครับผมครับผมซ่อมขวานเลยครับอ๋อซ่อมได้เลยครับเพียงแต่ว่ามันก็จะใช้งานได้อีกแป๊บหนึ่งนะครับมันไม่ได้เต็มแบบ 100% นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะซ่อมอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเปลือง duct tape นะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะสำเร็จน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็คือว่ามันจะซ่อมไม่ 100% นั่นเองครับทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่จะใช้ด้วยนะครับคืออย่างเช่น wooden glue เนี่ยจะเป็นของที่ซ่อมดีที่สุดนะครับนะงั้นผมจะใช้ดักเทปซ่อมไปเรื่อยๆเลยครับโอ้โหใช้เปลืองเหมือนกันนะครับคือแป๊บเดียวดักเทปผมหมดเลยครับขวานผมแตกเรียบร้อยแล้วครับก็สำหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาทุกๆวันนะครับนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราได้เวลาที่จะต้องทำขวานหินกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสกิลฟอเรจกันเนาะคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาของพวกนี้ย้ายเข้าไปในบ้านให้เป็นสัตว์เป็นส่วนกันนั่นเองครับครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ